สวัสดีครับจาก2ตอนก่อนนะครับเราทำเป็นแชทบอทที่มึนๆเขียนอะไรไปก็เขียนอันนั้นตอบกลับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นการแปลนะครับพิมพ์ไทยไปแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโดยใช้ Deep Translator นะครับโอเคโค้ดก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราลองมาทดสอบดูนะครับง่ายๆเลยโอเคครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับ